ไปกันไม่หมดนะกำลังรับปริญญากันนั่งแท็กซี่มาจากเมื่อกี้ก็ตอนนี้197บาทไปถึงก็ประมาณ200นะเนาะ200ใช่ประมาณ210บาทนี่จะให้ดูบรรยากาศการรับปริญญาวันที่วันที่12พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่13วันสุดท้ายในวันสุดท้ายบรรยากาศทั่วไปนะจะมาก็มาก็คือมาก่อนที่นิมนต์มาที่14มาก่อนวันนึงก็จะมาเพื่อจะส่วนหนึ่งก็โยมเดี๋ยวส่งตรงไหนอ่ะตรงนี้ไหมซ้ายมือเนี่ยแหละซ้ายมือตรงนี้นะเดี๋ยวแล้วเข้าไปแล้วนะมันจะออกลำบากใช่ตึกเลยใช่เด่นไปเด่นผมขอส่งอยู่ตรงข้างหน้านี้นะผมจะได้ออกได้เลยเดี๋ยวออกซ้ายนั้นนะมันแน่นๆอย่างเงี้ยงงเลยตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยตอนนี้เป็นบรรยากาศทางประตูเข้าและประตูออกตรงกลางเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงร.10นะครับช่วงนี้รถจะว่างเป็นช่วงๆเพราะว่าจะมีงานประกาศไอ้ข้อประกาศนียบัตรปริญญาอะไรพูดเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายเก็บบรรยากาศทั่วไปนะครับอันนี้ป้อมยามรักษาความปลอดภัยนะครับด้านซ้ายมือที่เห็นยอดอยู่นี้เป็นจตุรมุขพอเดินเข้ามาเลี้ยวซ้ายเราก็จะเห็นเป็นหอพระไตรปิฎกนะหอพระไตรปิฎกแล้วก็ข้างทางก็จะประดับด้วยพระเจ้าสวนยอมอย่างงามเลยหินก้อนใหญ่นะเอามาประดับประดาหรือว่ามีความเพียรมีความตั้งมั่นสร้างเพื่อต้องการสร้างพัฒนาให้มันมั่นคงด้านการศึกษาเช่นดังก้อนหินที่หนักๆ นะก็เป็นคติธรรมให้ได้ข้อคิดปกติคนก็เยอะนะแต่เนื่องจากวันนี้มันเป็นวันรับปริญญาซึ่งเป็นวันสุดท้ายคนก็เข้ามาถ่ายรูปมากราบพระธาตุน้อยถือว่าเยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเตรียมการเดี๋ยวไม่ให้ดูบรรยากาศทั่วไปชาครูแล้วก็จะเป็นวันที่16ถึง27นะเป็นวิปัสสนาจารย์ให้กับคณะนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่4
ของคณะมนุษยศาสตร์ก็จะย้ายไปปีนี้จะเข้าปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลก็คือที่สวนไผ่นะก็มีโอกาสได้แวะเข้ามาเก็บภาพนะไว้ที่ระลึกสำหรับญาติโยมหรือพระคุณเจ้าที่ไม่มีโอกาสเข้ามาทำความรู้จักในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ท่านวิทยาลัยซึ่งอยู่ที่วังน้อยนี่เองเลยประตูน้ำก็เรียกพระอินทร์มาหน่อยหนึ่งก็อยู่ซ้ายมือก่อนจะถึงวังน้อยแต่ถ้ามาจากสระบุรีก็จะถึงวังน้อยก่อนแล้วก็อยู่ขวามือไปมาสะดวกที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดในโลกและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็คงจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียนสุริยันดร.วิเชียนปริชาโนคงจะได้มีสัมภาษณ์ท่านนะเพราะว่าท่านก็รับปากไว้แล้วได้สัมภาษณ์ให้ความรู้ให้เขาคิดบางอย่างนะในการที่นิสิตนักศึกษาเขามีโอกาสได้มาเรียนแล้วก็เป็นมุมมองนะมุมมองหลายมุมมองที่ทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ทั้งทางคารวาสนะญาติโยมที่มองคณะสงฆ์ที่เข้ามาเรียนเป็นยังไงเนี่ยก็น่าจะมีคำถามสัมภาษณ์กันให้เป็นข้อคิดพอสมควรสืบไปตอนนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศก็คงจะให้ลูกศิษย์เข้ามาจะมีลูกศิษย์มาด้วยนะเก็บภาพบรรยากาศให้ลูกศิษย์มาด้วยเก็บภาพบรรยากาศก็คือลูกศิษย์คนนี้นะก็จะมาช่วยเก็บภาพบรรยากาศให้เป็นมือใหม่แต่มีความตั้งใจก็คือรู้ระเบียบของคณะสงฆ์ดีก็เคยบวชเคยเรียนมา10กว่าพรรษานะก็ขอจะได้มาช่วยนะอาตมาที่จะดูแลในช่องของหลวงพ่อสอนนะสืบไปถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะเดี๋ยวรอคอยติดตามผลงานนะเวลาสัมภาษณ์อีกทีแล้วก็ให้เขาเก็บภาพรายละเอียดทั่วๆไปด้วยจากเมียนมาครูบาชุ่มไม่มาเนาะบรรยากาศทั่วไปของการรับปริญญาส่วนสำคัญที่เป็นกระบวนการการศึกษาที่ให้บัณฑิตของบจร.นั้นมีวิชาความรู้และก็มีความประพฤติที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและก็สังคมคณะสังคมศาสตร์ครับขณะนี้เวลา 11:00 นขอสิบวันพระเดชพระคุณพระเมธีนำมาจากต่อปฏิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาอะไรจากเพื่อเติมเมตตาและความเคารพครับขอทุกท่านภายในห้องประชุมนะครับวันนี้เวลา 11:00 นแล้วคณะครูศาสตร์ขอรัตนาไปฉันพัฒนาและก็ไปทานอาหารที่หมอฉันในการที่อาจารย์หมอฉันทุกท่านและโปรดขอทุกนี้จะติดไม่ได้เข้ามาทำทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ราชการของท่านขอปิดแล้วนะครับขออนุญาตมหาวิทยาลัยได้เตรียมอาหารฟรีไว้สำหรับทุกท่านทุกคนครบทุกท่านทุกคนนะครับเป็นจังเลส now eleven o'clock this is the time for lunch for so theตอนนี้ก็อยู่หน้าซุ้มของคณะครุศาสตร์นะหน้าซุ้มคณะครุศาสตร์วันที่23
หน้าซุ้มก็จะมีตอนนี้มีการก็เรียกว่านวดแบบบำบัดเนี่ยเรียกนวดแผนโบราณนะมั้งใช่มั้งเห็นพระคุณจุงพระคุณเจ้าก็ยังมาใช้บริการอยู่ดีมากเลยได้บุญนั่นแหละได้บุญแล้วก็มีข้างในนี้อยู่ข้างหน้าซุ้มของคณะครุศาสตร์นะมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนั่นแหละสวยงามดีนั่นกว่ามันจะออกมาได้ก็ใช้เวลานะที่สำคัญเนี่ยคือสภามาโดนโควิดมาด้วยเนี่ยนะเชิญได้เลยครับอันนี้ก็มีการแสดงลบนะลบปิ่นกระลบปิ่นกระอีกก็ทำจากไม้ไผ่และสลับซับซ้อนเรียนจากลบทั้งหมดเลยนะมาจากคอนเสิร์ตนี้ใช้เวลานานแล้วก็สั่งมาจากเมื่อเนี่ยรับฉันบินมาไกลไม่ต้องต่อวีซ่าด้วยนะบินมาไม่ต้องต่อตรงเนี้ยนี่มาจากนู่นแหละมาจากณตรงนี้นะไปถึงเมืองกรุงนี่ก็ประมาณ 2,000 กว่ากิโลนะก็ได้มาอยู่ประเทศไทยนานแล้วแล้วก็ยังรักษาซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้อ้าวทำไมแดงเมืองยิ่งดีว่ายังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยทานแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวมันหยิบมันเองถ้าไปยื่นให้มันเดี๋ยวมันมันจะไม่ยาวดิมันลำไม่นานเอาให้ตันนานหน่อยผมใส่ขอแบงค์ด้วยเยอะนะเอาติดมาแล้วขอเยอะนะติดคนดับต้องสุดโลแล้วเนี่ยโลไม่ธรรมดาไม่แข็งแรงจริงๆได้ไหนพร้อมแล้วเนี่ยแต่ว่าโลกนี้ฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วแข็งแรงมันยังไม่มีคู่มันยังแข็งแรงอยู่มันมีคู่แล้วบางครั้งมันก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นช่วงท่าทำนองรู้จักกับต่างๆนี่
นี้ก็เหมือนกันนี่กำลังแข็งแรงเลยนะป้องกันอาหารเทียบได้ไหมเออทำมากแล้วไม่ทำอาหารอ่ะ